ข่าวลบในวงการพระสงฆ์ไทยในช่วงนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยที่นับถือพุทธไม่น้อยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าพุทธศาสนามีดีอะไรหรือไม่ดีอย่างไรคนที่เคยบวชเรียนและศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ชอบเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยต้องเรียนว่าผมเนี่ยทึ่งมากทึ่งที่ไม่รู้คนไทยหรือใครก็ไม่รู้นะครับที่อยู่แถวๆนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วเลือกรับพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยกันรักษาสั่งสมจนมาถึงผมพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในแผ่นดินประเทศไทยแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพิเศษมากหากดูจำนวนพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่มีประมาณ 300,000 รูปและจำนวนวัดไทยอีก 40,000 แห่งและวัดไทยในอีกหลายๆประเทศจำนวนประมาณ 360 แห่งก็ถือว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นแน่วแน่กับพระพุทธศาสนาไทยที่ถือพุทธอยู่ประมาณ50ล้านคนก็มีตรงไปตรงมานะฮะก็มีกันอยู่หยาบๆเอาตามที่พระพุทธองค์ทรงดำริก็มีอยู่4แบบแบบดีหมดจดแบบพอไหวแบบพอดีพอร้ายแล้วแบบไม่ได้เรื่องนั้นทั้งพระทั้งคนหรือแม้กระทั่งในตัวผมเองทุกวันนี้ส่วนดีหมดจดแล้วก็มีแต่นิดนึงดีพอสมควรก็พอประมาณพอดีพอร้ายเยอะไอ้ที่ไม่ดีเผลอเมื่อไหร่มันลุกขึ้นมาทุกทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นปรากฏการณ์ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาทั้งพระทั้งคารวาสแล้วพอเราจัดการไม่ดีไอ้ส่วนไม่ดีมันโผล่มานายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาสกรุงเทพแสดงความห่วงใยเรื่องที่คนบางกลุ่มต้องการสังคายนาพระไตรปิฎกเพื่อกลุ่มของตนเองแต่นายแพทย์บัญชาก็ยังเชื่อมั่นในอนาคตของพุทธศาสนาในไทยจากที่เห็นคนรุ่นใหม่นิยมฝึกปฏิบัติเช่นกระแสนิยมการฝึกสมาธิในกลุ่มคนทั่วไปหรือการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เริ่มใสศรัทธากับพระในวัดต่างๆทั่วประเทศปรากฏการณ์ใหม่ของการประยุกต์ใช้พุทธศาสนาทั้งในไทยและต่างประเทศคือการฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเหตุผลอื่นๆนอกจากนี้วงการแพทย์สมัยใหม่ก็เริ่มให้การยอมรับว่าการฝึกสมาธิสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดครับมันมีศาสตร์การแพทย์สายหนึ่งครับซึ่งเพราะว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามันเป็นที่ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกานะก็หันกลับมาสนใจนะฮะการแพทย์นี้เรียกว่าการแพทย์สายจิตนะฮะในภาษาสากลเขาเรียกว่าเป็น mind body medicine นะฮะหมายความว่าจิตเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายในการที่ทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงหรือในการที่ให้ร่างกายเราเจ็บป่วยได้โดยมันผ่านกระบวนการทั้งที่ทางสมองนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางผมใจแล้วก็ในเรื่องของการแพทย์สายจิตเนี่ยอะไรนะครับที่มันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถเดินเข้าสู่การแพทย์สายนี้ได้ซึ่งมีมากมายทีเดียวครับมันจะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่มาทางด้านของเกี่ยวกับศาสนาหรือเครื่องมือที่เกี่ยวกับทางด้านเรื่องของที่ไม่ใช่ศาสนาเช่นศิลปะดนตรีการไล่ลามการเคลื่อนไหวต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสนใจมาความรู้วิทยาศาสตร์เช่นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบประสาทหรือเทคโนโลยีเครื่องมือสแกนสมองเริ่มให้ความกระจ่างว่าการฝึกสมาธินั้นสามารถเปลี่ยนสมองและพฤติกรรมของผู้ฝึกนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นศาสนาพุทธเนี่ยฮะถือว่ามีหลักฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะทีเดียว3อันที่เราพบว่าชัดเจนแบบแรกก็คือการสวดมนต์ที่เราเรียกว่าเพลเยอร์นะครับการสวดมนต์อันที่2ก็คือเรื่องของการเจริญสตินะฝรั่งเรียกว่า mindfulnessอันที่3คือการฝึกสมาธินะที่เราเรียกว่าเป็น concentration meditation คือการฝึกจิตให้นิ่งจริงๆมันมีอีกอันนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรียกว่าขั้นสูงนะก็เรียกเป็น insight meditation คือการฝึกการเจริญวิปัสสนานั้นในตัว4อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตดีขึ้นพัฒนาสูงขึ้นและก็มีผลต่อทั้งร่างกายการบรรจบกันของการฝึกสมาธิที่พระสงฆ์ชาวพุทธทั่วไปสืบปฏิบัติกันมาเป็นพันปีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อาจจะบอกเราได้ว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมถอยหรือรุ่งเรือง